อันดับที่12นะครับภารกิจที่แย่ที่สุดในเกม PvZ 2นะนั่นก็คือ The Lost Modern Explant นะครับภารกิจนี้นะจะจำกัดไม่ให้ผู้เล่นใช้ Instant Kill นะเพราะ Instant Kill เนี่ยพอเราปลูกแล้วเนี่ยก็จะเป็นการใช้พืชนั้นก็จะหายไปทันทีก็จะเข้า as losing plant นะแถมเรายังจะต้องระวังการกินของซอมบี้ที่กินพืชจนทำลายพืชของเราหรือการใช้ special effect บางอย่างของซอมบี้ที่ทำลายพืชของเราได้โดยง่ายทำให้เราแพ้ภารกิจนี้ไปได้โดยง่ายต่อมาอันดับที่11คือ locked and loaded นะภารกิจนี้คือภารกิจที่เกมจะเลือกพืชให้เรามาทั้งหมดเลยเพื่อให้เรานำพืชที่เกมเลือกให้นั้นไปต่อสู้กับซอมบี้นะซึ่งที่แย่ก็คือเนี่ยเราจะไม่สามารถเลือกพืชได้เองเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับและถ้าเกมเลือกพืชที่ไม่เหมาะสมกับซอมบี้หรือไม่เหมาะสมกับรูปแบบด่านะเราจะทำให้ผ่านด่านนั้นไปได้โดยยากนะต่อมาอันดับ10นะครับ produce at least X sun นะภารกิจนี้ก็ไม่ได้ยากหรอกแต่ที่แย่เนี่ยเป็นเพราะว่าไม่ค่อยมีไอเดียในการสร้างภารกิจนี้มาให้ผู้เล่นเล่นนะครับถ้าเรายังผลิตซันได้ไม่ถึงเป้าหมายเลเวลออบเจคทีฟนั้นน่ะเราก็แค่ชะลอซอมบี้ตัวสุดท้ายและปลูกซัน producing plant เพิ่มเพื่อให้พืชเนี่ยผลิตแสงให้ถึงเป้าหมายแล้วค่อยกำจัดซอมบี้ตัวสุดท้ายทิ้งมันไม่มีอะไรมากมันก็มีแค่เท่านี้แหละครับต่อมานะครับจะเป็น No More Than X Sun นะอันนี้คือตรงข้ามกับอันเมื่อกี้เลยนะครับก็คือเราจะต้องห้ามใช้จ่ายแสงอาทิตย์เกินเท่านี้เท่านี้ในด่านนั้นถ้าไม่อยากแพ้ภารกิจนะครับซึ่งสร้างความสนุกและท้าทายให้กับผู้เล่นมากกว่า Produce at least X Sun นะแต่ก็ไม่ได้กดดันมากเหมือนอันที่แย่ที่สุดก็คือ The Lost Modern Explant นะครับเพราะภารกิจนี้เรายังพอใช้ Instant Kill ได้ต่อมานะครับ Never Have More Than Explants นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ดีขึ้นสนุกขึ้นนะแต่ก็ยังดีไม่เท่าภารกิจอื่นๆที่เหลืออีก7ภารกิจหลังจากนี้นะคือภารกิจนี้จะทำให้เราเนี่ยคิดเยอะๆนะวิเคราะห์เยอะๆว่าพืชที่เราปลูกไปแต่ละตัวนั้นน่ะจะต้องคุ้มค่าและได้ประโยชน์จริงๆเพราะเราจะไม่สามารถปลูกได้เกินปริมาณเท่านี้นะถ้าเราอยากจะปลูกเพิ่มเราจะต้องขุดพืชตัวเก่าไปก่อนถึงจะปลูกต่อได้ต่อมา Defeat X Zombies in Y Seconds อันนี้มีแค่ในด่านที่25ของ Big Wave Beach แล้วก็หลายๆด่านใน Pirate Seas นะครับความยากของภารกิจนี้ก็อย่างที่บอกอะถ้าตัวเลขเยอะเกินและเวลาน้อยเกินอะก็จะยิ่งยากถ้าตัวเลขน้อยและเวลาเยอะก็จะไม่ยากเท่าไหร่ภารกิจอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยู่ที่ตัวเลขแต่ก็ถือว่าสร้างความสนุกให้กับผู้เล่นในระดับหนึ่งนะครับต่อมานะครับ Survive with most plants given for you นะภารกิจนี้ก็คล้ายๆกับ Locked and Loaded นั่นแหละแต่ถ้าเป็น Locked and Loaded เนี่ยเกมจะเลือกพืชให้เรามาทุกตัวเราจะไม่สามารถเลือกพืชเองเลยแม้แต่ตัวเดียวแต่สำหรับภารกิจนี้นะครับเราสามารถเลือกพืชเองได้บ้างและเกมก็จะเลือกให้เราบ้างนะก็เหมาะสมกันดีนะครับนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมสัญลักษณ์ของภารกิจนี้จึงเป็นรูปแม่กุญแจแบ่งครึ่งเพราะเกมเลือกให้เราส่วนหนึ่งแล้วเราก็เลือกเองได้ส่วนหนึ่งแล้วก็มาถึงท็อป5แล้วนะครับภารกิจที่ดีและสนุกที่สุดในเกม PvZ 2 Last Stand นะ Plan your defense and defeat the zombies ภารกิจนี้หลายคนคงจะคุ้นชินและรู้จักตั้งแต่ในเกมภาคแรกนะครับภาคแรก Last Stand เป็นหนึ่งในมินิเกมนะที่ให้ซันมา 5,000 และให้เราบริหารและปลูกพืชเอาชนะซอมบี้แต่ในเกมภาค2เนี่ยด่าน Last Stand จะแทรกอยู่ในตามแต่ละเลเวลในแต่ละโวในหมวด Adventure นะครับยกเว้นโวเดียวที่ไม่มีลัสแตนนั่นก็คือ Lost City อันดับที่4 Survive Without Any Lawnmower ภารกิจนี้ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีภารกิจนี้ใน Gargantua Battles ในทุกๆโวโดยไม่มียกเว้นนะแล้วก็จะมีเพิ่มในพวก Epic Quest Extra Hard ด่านท้ายๆที่ Lawnmower จะหายไปโดยจะหายไปด้วยสาเหตุของการอ้างตามหลักการของโวนั้นๆ นะครับอันดับที่3 Save Our Seeds Survive and Protect the Endangered Plants นะครับภารกิจนี้ความยากก็จะขึ้นอยู่กับซอมบี้ขึ้นอยู่กับพืชที่เราจะต้องปกป้องและขึ้นอยู่กับตำแหน่งของพืชที่เราจะต้องปกป้องนะครับสำหรับพืชที่เราจะต้องปกป้องนะถ้าพืชนั้นเสียไปได้โดยยากอย่างเช่นวอลนัทเนี่ยด่านนั้นก็จะง่าย
แต่ถ้าพืชนั้นเสียไปได้โดยง่ายอย่างเช่นถ้าคันเบ็ดโดนจระเข้ทีละแพ้เลยใน Big Wave Beach Day 30นั่นแหละด่านนั้นก็จะยากนะครับอันดับ2นะครับก็คือ Survive Without Planting on Desmo Colonies นะครับ Objective นี้ความยากก็จะขึ้นอยู่กับความกว้างของอาณาบริเวณของรอนที่ถูกปกคลุมโดย Desmo Colonies นะไอตัวสีเขียวๆเนี่ยแหละนะและความสนุกของภารกิจนี้นะครับก็อยู่ที่ว่าเราจะต้องใช้พื้นที่ส่วนที่เหลือที่ไม่ถูกปกคลุมโดย Desmo Colonies เนี่ยให้ได้คุ้มค่าและให้ดีที่สุดจะได้ผ่านด่านนั้นไปและอันดับ1 นะครับภารกิจที่ดีที่สุดในเกม PvZ 2นั่นก็คือ Don't let the zombies trample the flowers นะครับภารกิจนี้นะจะสามารถฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับผู้เล่นได้เป็นอย่างดีเมื่อซอมบี้เข้าใกล้ดอกไม้นะครับถ้าดอกไม้อยู่ตรงกลางทายเราสามารถปลูกพืชปกคลุมดอกไม้ได้นะอย่างเช่น Spiveweed Spireock หรือว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยนะซอมบี้สามารถเดินผ่านไปได้โดยไม่ถือว่าเหยียบดอกไม้ไม่นับไปว่าเป็นการแพ้ภารกิจแต่ถ้าดอกไม้เนี่ยอยู่ระหว่างช่องระหว่างทายแบบนี้เราจะต้องดูแลดีๆนะจะต้องคอยปกป้องเส้นดอกไม้ flower lines ให้ดีนะครับเพื่อไม่ให้ถูกซอมบี้เหยียบและเพื่อไม่ให้เราแพ้ภารกิจไป